และแล้วการเปลี่ยนแปลงแชมป์ในรายการดวลเพลงชิงทุนก็มาถึงนะครับเมื่อแชมป์ได้เปลี่ยนอย่างสมศักดิ์ศรีน้องอัมอลัญญาคือแชมป์คนล่าสุดในรายการดวลเพลงชิงทุนตามที่หลายท่านติดตามและเป็นกำลังใจให้กับน้องเป้ในรายการดวลเพลงชิงทุนในการเดินทางของเป้มาถึงแชมป์52สมัยและต้องฝ่าด่านคู่แข่งต่างๆมากมายในการป้องกันแชมป์ของเป้ต้องมาเจอกับผู้ท้าดวลที่ไม่ธรรมดาน้องอัมอลัญญาและครูสลายังได้พูดในรายการอีกด้วยว่าอันนี้แหละของจริงแต่เป้เขาไม่เคยยิ่งหย่อนทุกครั้งที่เจอคู่แข่งแกร่งมาก็แกร่งตอบอยากรู้วันนี้จะแกร่งพอแค่ไหนวันนี้มาพิสูจน์กันและแล้วแชมป์คนใหม่ก็สามารถล้มแชมป์52สมัยอย่างเป้ได้สำเร็จนะครับและเป็นที่น่าจับตามองมากที่สุดนะครับว่าน้องอัมจะสามารถทำตามความฝันได้สำเร็จหรือไม่นะครับอย่างที่หลายท่านเคยเห็นน้องอัมบนเวทีหมอลำขวัญใจแฟนและยังมีผลงานต่างๆบนโซเชียลรวมทั้งเคยร่วมงานกับน้องแอมซึ่งเคยเป็นแชมป์ในรายการดวลเพลงชิงทุนมาก่อนเช่นกันนะครับและเวทีแห่งความฝันของใครอีกหลายๆคนเดินทางเพื่อมาหาเงินทุนเพื่อต่อยอดความฝันเวทีที่เอาเสียงร้องมาเปลี่ยนเป็นเงินทุนและแล้วเป้ก็ได้เสียแชมป์อย่างน่าเสียดายนะครับเรามาดูคะแนนเสียงจากคณะกรรมการได้ยกป้ายคะแนนให้กับน้องอัมชนะขาดลอยทั้ง3เสียงนะครับแต่เป้ได้พิสูจน์ตัวเองหลังจากที่ห่างหายจากการร้องเพลงเกือบ2ปีเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและได้กลับมายังรายการดวลเพลงชิงทุนอีกครั้งเพื่อที่จะมาร้องเพลงให้คนทั้งโลกได้ติดตามผลงานของเป้อีกครั้งและถือว่าเป้ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวสามารถปิดหนี้และมีเงินทุนนำไปสร้างบ้านได้อีกนะครับเป้ได้กลับมาพิสูจน์ตัวเองในรายการดวลเพลงชิงทุนและวันนี้เขาก็ทำได้สำเร็จเกินความคาดหมายและมาไกลมากๆเลยทีเดียวนะครับที่มาถึง52สมัยและเป็นแชมป์เงินล้านคนล่าสุดแชมป์คนที่2ของรายการที่รักษาแชมป์ยาวนานที่สุดรองจากกีต้านะครับและถือว่าเป็นการจบแชมป์อย่างสมศักดิ์ศรีเพราะสักวันหนึ่งทุกคนต้องแยกย้ายไปเจริญเติบโตและผมเชื่อว่าเป้ด้วยเช่นกันนะครับต้องไปในเส้นทางที่ยาวไกลกว่าเดิมเพื่ออนาคตและรายการดวลเพลงชิงทุนคือประตูที่ให้คนที่มีความฝันและมีความสามารถในการร้องเพลงได้มาพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถเป็นศิลปินต่อไปในอนาคตแต่ระยะเวลาในการเพาะบ่มก็ต้องผ่านครูสลาและเวทีที่เอาความฝันของตัวเองที่มีอยู่นะครับให้เอามาใช้ให้เต็มที่เวทีของคนมีฝันเวทีของการสร้างศิลปินเวทีดวลเพลงชิงทุนและคุณผู้ชมนะครับก็ยังติดตามและเป็นกำลังใจให้กับแชมป์คนใหม่ล่าสุดนะครับน้องอัมอลัญญาให้ทำตามความฝันสาวจากจังหวัดอำนาจเจริญผู้มาตามหาความฝันและน้องอัมจะสามารถประสบความสำเร็จเหมือนกับน้องแอมได้หรือไม่นะครับติดตามกันต่อไปนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารล่าสุดที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวใหม่ฉับไวทุกวันติดตามได้ที่ NSP 198รายงานสดทุกความเคลื่อนไหวนะครับสวัสดีครับ